สวัสดีค่ะกลับมาพบกับวะและ Drink or Die ครั้งหนึ่งนะคะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะอาจจะแปลกนิดนึงนะเนื่องจากวะกำลังจะไปเข้าคลาสค่ะคลาสไวน์101นะคะที่จัดขึ้นโดย ASEAN Professional Beverage Academy ซึ่งราคาของคลาสนี้ก็ไม่แพงนะคะแค่500บาทเองโดยมีเงื่อนไขอยู่ว่าต้องเอาไวน์มา1ขวดนะคะประกอบการเรียนการสอนนะคะซึ่งไวน์เนี่ยก็ไม่ควรเกิน 1,000 บาทนะแต่ว่าแอบเอาไวน์มาเกินราคาที่กำหนดเป็นชาโตเตาโบเอาล่ะมาเข้าคลาสกันดีกว่านี่เป็นคลาสแรกที่จะทำคลาสตัวนี้มาก่อนแต่ก็แนะนำตัวเองนะครับผมชื่อสุริยศนะครับชื่อตรีนะครับก็จบการศึกษานะครับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับสาขาการ์เก็ตติ้งแล้วก็จบปริญญาโทนะครับจากการโรงแรมนะครับการท่องเที่ยวจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็เป็นที่แรกที่ผมไปศึกษาไวน์นะครับก็ประมาณ10กว่าปีแล้วแล้วก็ครั้งนี้เป็นไม่ใช่ครั้งนี้สิผมอยู่ในวงการไวน์ในการบริษัททำไวน์เนี่ยมาประมาณ10ปีนะครับก็มีประสบการณ์สอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องไวน์เคยเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับสอนเรื่องไวน์เป็นฟรีเลคทีฟมา5ปีแล้วก็สอนที่ยูเซฟเลเวลหนึ่งเลเวล2นะครับมาประมาณ3ปีเริ่มแรกก็เป็นเรื่องของประเภทของแอลกอฮอล์ก่อนนะคะว่ามีแบบไหนบ้างสุราแช่ครับกลั่นสุรากลั่นไวน์เป็นสุราแช่ไหมใช่ค่ะแล้วมีอะไรอีกเป็นสุราแช่เบียร์สาเกสาโทไปกินไหมไซเดอร์ก็ถือสุราแช่นะเกาหลีอ่ะเกาหลีมีสุราแช่ไหมมักกะรีมักกะรีนะครับพวกนี้เนี่ยมันคือเฟอร์เมนต์เสร็จปุ๊บผ่านกระบวนการบางอย่างแล้วก็กรองอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาบรรจุขวดแล้วดื่มได้นะครับสังเกตดูแอลกอฮอล์จะเป็นยังไงต่อไม่เยอะวายเท่าไหร่ครับที่เราเคยเจอบ่อยๆ12 12ถ้าเกิดผมถามนะวายแอลกอฮอล์12กับวายแอลกอฮอล์ 14.5 ทำไมแอลกอฮอล์ต่างกันคิดว่า12มันควรจะมาจากแถวไหน15 14.5 มันควรมาจากแถวไหน12จะมาจากอิตาลีอิตาลีโอเคนะครับแล้ว 14.5อเมริกานะครับประเทศอะไรบ้างผลิตไวน์อันไหนคู่คนละชื่อสเปนค่ะสเปนแปดนะฮะซาอุดิอาระเบีย almost 10อ่ะ so เรามีปกติมันมี10ประเทศใช่ไหมครับแต่มีในยุโรปอ่ะมีประเทศอะไรอีกยังไม่ได้พูดถึงหลายประเทศในยุโรปเยอรมนีใช่ไหมครับโปรตุเกสอิตาลีใช่ไหมไวน์เนี่ยก็เป็นเครื่องดื่มนะคะที่ทำมาจากองุ่นซึ่งก็จะคุยกันถึงองค์ประกอบในการทำไวน์นะคะพันธุ์ขององุ่นที่ใช้ในการทำไวน์และรวมไปถึงฉลากค่ะฉลากเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกเลยว่าไวน์ตัวไหนเนี่ยเป็นไวน์โลกเก่าและไวน์ตัวไหนเนี่ยเป็นไวน์โลกใหม่เอาล่ะได้เวลาชิมกันแล้วค่ะสวัสดีครับทุกคนคือมีเธอสุดๆเลยจ้ะลำบากไหมคะลำบากจ้ะสำหรับการชิมไวน์ในช่วงแรกนี้นะคะจะเป็นการชิมไวน์ที่ทาง APBA ทางคลาสเนี่ยเขาจัดเตรียมมาให้ชิมก่อนนะคะเพื่อเป็นการเปิดลิ้นเปิดประสาทสัมผัสของนักเรียนในคลาสนะคะก่อนที่จะไปชิมไวน์แต่ละตัวที่นักเรียนทุกคนเอามาเริ่มกันที่ไวน์ขาวก่อนเลยค่ะโดย2แก้วแรกนี้นะคะเป็นไวน์ซูวิญญองบลองทั้งคู่เลยค่ะมาจากแบรนด์เดียวกันแต่คนละปีฝรั่งสุกสีอะไรลองดูสิเรียกว่าสีอะไรสีเหลืองสีเขียวหรือเหลืองเขียวเหลืองเขียวค่ะเหลืองเขียวใช่ไหมครับเขาเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษเลมอนกรีนมันจะเลมอนก็ได้ใช่ไหมเหลืองเขียวเพราะว่าอย่างบางคนอาจจะกินข้าวมาแล้วเมื่อกี้เราคุยกันประมาณชั่วโมงเนี่ยเราไม่ดื่มอะไรเลยใช่ไหมลิ้นเรามันจะค่อนข้างเป็นกลางพอเจอไวน์ที่แอลกอฮอล์เขาใช้แอลกอฮอล์ที่เอซิดสูงๆเนี่ยมันจะช็อคให้คิดถึงรสชาติคำที่สองไหนมีกลิ่นคล้ายผลไม้สังเกตเลยว่าโซยองรองเนี่ย
ในความเป็นผลไม้ซึ่งเราก็จะเปรียบเทียบกลิ่นสีรสชาติ mouthfeel ของไวน์ทั้ง2ตัวนี้นะคะเอาละค่ะถึงตาของไวน์แดงบ้างแล้วค่ะซึ่งเราก็จะชิมไวน์แดง2ตัวนะคะแล้วเราก็จะมาเปรียบเทียบกันนะคะแต่ว่าสำหรับไวน์แดงเนี่ยนะคะpoint ที่ต้องสังเกตเพิ่มเติมจากไวน์ขาวอีกนิดนึงเนี่ยก็คือเรื่องของแทนนินค่ะซึ่งแทนนินเนี่ยนะคะก็เป็นสารที่ทำให้เกิดรสฝาดนั่นเองค่ะซึ่งจะอยู่ในไวน์แดงค่อนข้างเยอะนะคะและชัดเจนสีเขาจะแบ่งสองอย่างสีแดงกับสีดำจะไม่เหมือนไวน์ขาวเนาะไวน์ขาวจะมีกลุ่มซิตรัสกลุ่มกรีนฟรุตใช่ไหมกลุ่มทรอปิคอลเนี่ยให้เอาน้ำไวน์นะครับไปโดนที่เหงือกไปค้างที่เหงือกค้างที่ตะปูแก้มสักวิสองวินะครับนั่นคือวิธีการเช็คแทนนินครับอันไหนกลุ่มแบรี่ได้กลิ่นกลุ่มแบรี่สีแดงกลุ่มแก้วแรกนะแก้วกลุ่มที่สองคือแบล็คเคอร์เรนต์แบล็คฟรุตถามไหมฮะนั่นแหละคือแทนนินครับแก้วแรกเนี่ยเขาเรียกว่าโลแทนนินกว่าแก้วที่สองเนี่ยมันเป็นประธานมีเดียมแต่ยังไม่ใช่ไฮแทนนินนะจากนั้นนะคะก็เป็นเรื่องของไวน์ฟอลค่ะซึ่งหมายถึงไวน์ที่มันเสื่อมคุณภาพไปแล้วนะคะหรือเสียนะคะซึ่งก็จะมีด้วยกัน3ประเภทนะคะแล้วแต่ละประเภทเนี่ยก็มีที่มาแตกต่างกันด้วยนะคะมีทั้งที่กินได้และกินต่อไม่ได้นะคะต่อไปก็เป็นการชิมไวน์ที่นักเรียนในคลาสเอามาค่ะนี่ไวน์แดงเนี่ยโอ้โหมันมีเยอะมากเลยนะครับหลากหลายมากๆเดี๋ยวผมจะตั้งเดี๋ยวผมจะลองเรียงให้ดูนะทุกคนไปลองเทสตาว่าเฮ้ยเรียงลำดับโอเคไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมจะแต่ในวันนี้จะให้ถามว่าคุณชอบขวดไหนมากที่สุดสำหรับการเทสไวน์นะคะแน่นอนค่ะจะต้องเริ่มจากตัวที่มีคาแรคเตอร์อ่อนที่สุดไปยังจัดที่สุดนะคะผมรู้จักอันนี้ดีที่สุดขอบคุณที่เอามานะครับคุณอะไรนะวะค่ะคุณวะขอบคุณมากปี16นะครับสมัยมากเลยค่ะอันนี้นะครับไม่บอกว่าคืออะไรเป็นชาร์โต้เดี๋ยวผมจะเรียงนี้เดี๋ยวเขียนเบอร์น้องขอนั่นมีกระดาษให้คะแนนด้วยแต่ว่าอย่างเงี้ยมันเกิดจากความร้อนแล้วก็พอความร้อนนี่ใช่ไหมมันทำให้เกิดการออกซิไดซ์ได้เหมือนกันไม่ท้องเสียซึ่งในคลาสวันนี้นะคะมีคนเอาไวน์เสียมาด้วยค่ะว่ากับน้องๆจาก backstage cocktail bar นะคะก็แท็กทีมกันชิมไวน์ได้แบบพวก stone fruit อะใช่แบบ peach mango peach อือคือถ้าใครชอบหวานก็ตัวเนี้ย4กับ15 14เป็น sparkling นะคะมาเทสไวน์ค่ะวีเวียนเวสต์วูดว่าสั่งเวยให้กับไวน์ไปแล้ว2จุด2สปอร์ตแทบจะกรีด5แต้มมี1คน4ครับ1 2 3 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 1เบอร์3ครับเดี๋ยวเบอร์ที่2คือ Y จากซาวด์โรนนะครับโรนตอนใต้อ่ะผมเกือบได้คะแนนแล้ว2เบอร์อีกแล้วอ่ะเบอร์12ครับตัวชาโต้ทาโบได้คะแนนเยอะที่สุดนะครับให้คะแนนกันเสร็จแล้วก็แจกประกาศนียบัตรค่ะขอบคุณ